เวลาผมคัดสรรเด็กเนี่ยผมจะหาเพื่อนคู่ซีให้นะครับแต่วันนี้คนนี้ดูโดดเดี่ยวพอดีคุณพ่อคุณแม่เพื่อนอีกคนหนึ่งติดภารกิจครับจริงจะมีซีอยู่ครับแต่วันนี้ซีแน่ๆเอาสแตนติดตัวบอกพี่ครับทั้งเลยครับใช้ดีเลยครับได้โอกาสปกติถูกพี่ใช้เขาเดี๋ยวให้เขาเตรียมตัวนิดนึงนะครับผมมีเรื่องอธิบายอีกเช่นเวลาซ้อมแล้วทำไมฉันโทรหาลูกไม่ได้เลยคุณครูทำอะไรกับโทรศัพท์ลูกฉันทำอย่างนี้ครับนี่ครับเข้าห้องซ้อมลูกแม่นี่ห้ามลูกห้ามแต่ตอนนั้นโทรยังไงก็รับไม่ได้ครับเอาไว้อย่างนี้แต่พอให้พักทานอาหารอะไรพวกนี้ก็จะให้ขยิบนักเรียนหิวข้าวยังหิวแล้วไปทานข้าวเลยไม่วิ่งหาข้าวนะวิ่งหานี่ก่อนติดครับแล้วก็เลยใช้วิธีนี้ก็มีพี่ทำงานเขาออกแบบให้ผมก็บอกพี่ผมต้องการเอาโทรศัพท์ไว้อย่างเงี้ยไม่อยากให้เด็กฟองฟองไว้เพราะมันก็หลายสถานใช่ไหมครับก็วางไว้อย่างเงี้ยตอนซ้อมผมก็จะมีบรรยากาศแบบนี้ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่โทรไปก็หาเวลาช่วงพักเขาถามว่าเขาพักตอนก็โทรไปก็จะเจอนะครับคำถามด้วยในคำถามที่ถามพร้อมไหมครับเด็กเขาฝึกไปถึงประมาณบางคนข้อที่30หนังสือที่อันไหนครับน้องแพ้นี้เปลี่ยนอันไหนเดี๋ยวเราพี่ก็เปลี่ยนหนังสือเล่มนี้ก็จะมีประมาณ200ข้อนะครับขณะนี้เด็กชุดนี้บางคนต่อได้30ข้อแล้ววันนี้เขาตัดสินใจเลือกก็สองคืนก่อนผมให้เขาเลือกที่มาเข้าค่ายบอกไปตกลงกันเลยว่าอยากจะตอบข้อไหนกำหนดไว้ที่ข้อ31เด็กก็ด้วยความฉลาดก็เลือกข้อต้นๆถึงข้อต้นๆแต่เด็กคนดีครับผมจำหน้าไม่ได้คนหนึ่งเอาแล้วทำไมเธอไปเลือกข้อง่ายๆผมก็รู้ว่าเขาจะตัวเราเขาตอบว่าแต่ผมจำหน้าไม่ได้เพราะว่าถ้าหนูเลือกข้อยากๆเนี่ยเพื่อนอีก 3-4 คนก็เล่นไม่ได้แต่หนูได้เล่นแต่ก็ได้เสียงกันแล้วว่าแต่ส่วนน่าจะเป็นคนนี้แล้วพี่ตาเนี่ยตอนเนี้ยเรื่องออกแล้วเนี่ยถ้าครูให้เล่นข้อท้ายท้ายอ่ะถ้าคนเล่นไม่ได้จะเล่นได้ก่อนแล้วหนูก็คุยกับเขาตรงกลางๆแล้วกันจะได้เล่นกับทุกคนเออคนดีนะครับแต่ดูว่าจะรอดจริงนะครับเดี๋ยวผมจะลองอำนวยเขาบ้างขอพาร์ทใหม่ยังไงขอบคุณครับเวลาดูรูปเนี่ยจะมีสองทัศนะดูฉันจะเล่นได้ไหมเล่นได้จริงไหมเนี่ยสังเกตเองนะครับว่าใครลิปซิงคือนิ้วไปเลยนิ้วไปอย่างเลยหันไปยิ้มถ่ายรูปได้อีกแล้วก็ไม่ได้ตอบครับถ้าใครยิ้มได้ตอบร้องเขาขอข้อ11 12 13 14 15ไม่มีเขาบอกขอ16 11 12 13 14 16ถามว่าทำไมไม่เอา15ในแบบฝึกหัดเขาไม่ตกมือจะเป็น backing track นะครับเป็นเหมือนเขาจะจะฝึกตกมือเราฟังเขาเขาเป่าเสียงขนาดไหนขอ1 2 3Thank you.
แต่ฝึกหัดเล่นนี้เวลาเด็กเขาเริ่มซ้อมพื้นฐานเนี่ยทางอเมริกันเขาออกแบบให้ใช้ทั่วโลกเลยคือเอาห้าเสียงก่อนดูเลยมีความซ้อนแต่เขาดูโน้ตอยู่นะครับเขาไม่ได้จำแบบเรามองฟอร์พัฒนาโน้ตฝึกค่อยๆจับข้อที่ศึกษา
แต่ตอนนี้คุณภาพเขาอย่างนี้ถือว่าทิศทางดีแล้วครับก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนิดนึงว่าทำไมเราต้องซ้อมเพื่ออะไรนะครับเด็กข้างหน้าเนี่ยไม่สามารถจะเป่าเหมือนพี่ข้างหลังได้พอพี่ข้างหลังเนี่ยหลายคนก็3ปีขึ้นไปนะครับแล้วถ้าเสียงใครพร้อมข้างหน้าเนี่ยต้องมี10ปีขึ้นในเรื่องเทคนิคคือเครื่องดนตรีเหล่านี้มันเกิดเสียงจากความคิดแล้วก็การควบคุมกายภาพของตัวเองให้มันเป็นเสียงอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะงงเหมือนกันว่าเขาเป็นแซกโซโฟนนี่พอเข้าใจได้นะมันคุยดูเลยมีมาซอลาทีโรมีลาซอลาทีเลโรแล้วไอ้ที่มี3ปุ่มเองนะอย่างเงี้ยมี3ปุ่มเองมันจะตกเลยมีได้นี่ตกอันนี้เลยอันนี้มีแล้วฟาไปไหนนะครับจริงๆแล้วแปรเนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนเสียงอะเปลี่ยนที่ปากเวลามันผ่านไปที่แปรเนี่ยมันเลยเป็นเสียงโดเลยมีฟาซอนได้เพราะฉะนั้นคนเป่าเนี่ยต้องเปลี่ยนเสียงที่ปากตัวเองอย่างเช่นผมเป่าโดกับซอนและแปรวางว่าเป็นโดกับซอนแต่เครื่องไม่ได้เปลี่ยนนะครับเครื่องหมุนเปลี่ยนไว้เรียงฝีปากวันนี้เขาก็มีประมาณนี้ครับเห็นไหมครับอยากเป่าอีกครับมีข้ออื่นอีกไหมครับข้อหนึ่งแต่เป่าข้อหนึ่งให้ฟังหน่อยครับข้อหนึ่งคือการออกเสียงแรกในการจับเครื่องวันแรกเลยว่าต้องเป่าเสียงนี้ก่อนครับปรากฏว่าข้อหนึ่งตอบไม่ได้ทำให้ผมงงครับพี่1 2 3